ตามสภาพน้ำคลองอยู่ที่เขตท่าพระจันทร์นครหลวงนครหลวงเนาะก็ถือว่ามื้อนี้12 กันยา 2024นะเอาเบิ่งสภาพน้ำคลองนำกันก็ถือว่ามื้อนี้ขึ้นเนาะขึ้นหลายขึ้นหลายดีนะแต่ว่าครั้งล่าสุดเนาะที่ว่าพวกเฮามาไลฟ์สดก็รู้สึกว่าใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวจะมื้อวานนี้11 กันยา 2024น่ะก็เริ่มมีฝนตกตั้งแต่ 6-7 โมงไปนะตอนนั้นมันตกแห้งอีดีเนาะหลังจากนั้นฮอด9โมงก็เริ่มมีฝนผ่อยเนาะทยอยตกจนฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังตกอยู่นะก็ถือว่าปัจจุบันนี้ใกล้ถึงเขตอันตรายกันแล้วเนาะอยู่ที่นครหลวงจันทน์เนาะถือว่าก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่เนาะในลาวเฮาเนาะอยู่ทางขวางดูน้ำท่าก็ได้ท่วมไป 2-3 มื้อที่ผ่านมาน่ะแต่ก็มื้อวานนี้ก็เริ่มมีปรากฏการณ์อยู่ที่ขวางหลวงพ่อบางเนาะมันก็มีการแจ้งการให้มีการเฝ้าระวังกันแล้วนะตอนนี้เวลา 7:30 เนาะของวันที่12กันยาน่ะก็ถือว่าขึ้นตามคาดนะเพิ่นได้มีการแจ้งมาในเมื่อวานนี้11กันยา2024น่ะวันนี้ระดับน้ำก็แทกได้อยู่ที่ 17.50 นะเมื่อวานนี้อยู่ที่น้ำของของหลวงพ่อบางอ่ะส่วนว่าอยู่นครหลวงของเฮาเพิ่นก็แทกได้อยู่ที่ 10.07 นะส่วนว่าคิดเตือนภัยนะจะอยู่เฉพาะน้ำคลองอยู่ที่นครหลวงจะอยู่ที่ 11.50 นะส่วนว่าคิดอันตรายจะอยู่ที่ 12.50 ก็ถือว่านี่อีกประมาณ2เมตรเนาะก็จะถึงเขตอันตรายนะปัจจุบันมันใกล้ถึงขีดเตือนภัยกันละนะก็ถือว่าเทียบไปกันยังขึ้นมาหลายนะสุดแล้วนะที่ว่าแอดเคยมาไล่ให้เบิ้งนะตอนนั้นก็จะอยู่ที่วันที่29 สิงหานะก็เดือนเดียวนี่นะตอนนี้ก็จะอยู่6คันจะอยู่ในระดับเดียวกันนะก็ถือว่าเบิ้งมืออื่นเนาะมืออื่นเพิ่นคาดว่าจะขึ้นอีกนะส่วนว่าสิ่งซ่าสวนสนุกอีกอย่างต่างๆกันยังอยู่สภาพเก่าเพิ่นยังบ่มีการเก็บเมี่ยนเถื่อเนาะอยู่ที่เขตแคมป์ของเมื่อนั้นเฮามานะยังเจอได้อยู่เต้นตัวนี้เนาะจะท่วมกันละนะจะอยู่ในบริเวณหลังคานะเมื่อนั้นวันที่29สิงหาเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะเบื้องต้นเนาะอันนี้เขตแคมป์ปัจจุบันเขาผมเป็นประชาชนก็กำลังไปล่ามาการเนาะบริเวณนี้ที่มือนั่นเฮามาน่ะก็จะอยู่ระดับ6คันน่ะ1 2 3 4 5 6นะตอนนี้อยู่7คันถ้าขึ้นอีกครั้งนึงก็จะอยู่ในระดับเดียวกันของวันที่29สิงหาคม2024ที่ผ่านมาน่ะก็เป็นรอบที่2ที่ว่าน้ําขึ้นน้ําของเขตท่าพระจันทร์ขึ้นหลายเนาะอยู่ที่นครหลวงจันทน์ของเฮาเนาะเนื่องจากว่ามื้อวานนี้ฝนก็ตกเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็ตกจนฮอดมื้อนี้ล่ะตั้งแต่มื้อวานนี้นะก็สมทบกับ
ฝนตกแห้งอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือเนาะใน 2-3 วันที่ผ่านมาเฮ็ดให้น้ำขึ้นหลายเนาะจากพายุยากิหลายคนก็เห็นกันแล้วเนาะเห็นแล้วก็หดหู่ซะเหลือเกินเนาะส่วนเมื่อวานนี้11กันยา2024เนาะกรมอุตุและก็อุตกศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเพิ่นก็มีการออกแจ้งการแจ้งเตือนเนาะให้เฝ้าระวังวันที่11หา13กันยาเนาะกันหนึ่งจะว่าห้องความกดดันอากาศต่ำเนาะหรือว่าห้องฝนฮะเนาะหลายคนก็อาจจะนิ่งตลอดคำนี้เนาะไหลพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือลงมาภาคกลางเนาะของประเทศลาวนะก็สมทบกับลมมรสุมตาเป็นตกเสียงใต้พัดปกคลุมเนาะเฮ็ดให้มีฝนตกระดับคอยหาปานกลางเดี๋ยวเขาจะยังลงไปลมหน่อยนึงเนาะสำหรับมือว่านี่11โมงเนาะของวันมือว่านี่แหละ11โมงของวันที่11กันยา2024นะเพิ่นก็มีการแทกออกมาทางการเนาะแทกได้อยู่ที่ 10.2 เมตรเนาะก็ถืออยู่ในระดับเขตเตือนภัยนะก็ใกล้เคียงกันนะเขตเตือนภัยจะอยู่ที่ 11.2 นะก็อีกประมาณอยู่1เมตรเนาะจะฮอดเขตเตือนภัยอาจจะขึ้นมาอีกประมาณขั้นหนึ่งเนาะจะมีนกนะสำหรับเขตอันตรายจะอยู่ที่ 12.50 เมตรก็นับมาขั้นหนึ่งเนาะอีกเมตรปลายอีก2ขั้นคือเขตนี่เป็นบริเวณพามไซของท่าพระจันทร์ยังลงไปอีกในนึงเนาะเฮาไปเบิ่งจุดห้านขายเครื่องเนาะห้านอีหยังต่างๆว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะใดเนาะมันมีการเอาหยังมากั้นน้ําไปตื้มเนาะเพิ่นคาดคะเนเนาะจากกรมอุตุเนาะเพิ่นคาดคะเนกันว่ามื้อนี้เนาะ12กันยา2024เนาะอยู่ที่น้ำของลักซีหรือว่าแค่ท่าประจันของเฮานี่จะอยู่ที่ 10.97 ถือว่าจะขึ้นหลายสุดเนาะส่วนมืออื่นเนาะเพิ่นคาดว่าจะอยู่ที่ 11.39 เมตรจะลดลงมืออื่นเนาะแต่มื้อนี้จะขึ้นหลายในหอบเกือบเดือนเนาะพอที่แล้วครั้งล่าสุดเนาะพอเฮามาล่าสุดอยู่ที่เขตทางจันทร์นี่ก็เป็นวันที่29สิงหาคม2024นะก็ผ่านไปประมาณ 2-3 อาทิตย์เนาะส่วนมื้อนี้เนาะอยู่ที่หลวงพระบางเนาะกะน้ำของเขตหลวงพระบางเนาะมันมีการเตือนมาเมื่อวานนี้ว่าจะกายขีดอันตรายกันเนาะขีดแดงก็ได้เนาะตามกรมอุตุเพิ่นรายงานมาเนาะก็ขอสมเชยนะทางฟังหลวงพระบางเนาะมีการรับมือได้ดีเนาะเมื่อวานก็มีการรายงานข่าวว่าพระเจ้าได้มีการยกย้ายประชาชนเนาะออกจากเฮือนในเขตที่ว่ามีความเสี่ยงเนาะเพิ่นยกย้ายเนาะมีการเตรียมตัวที่ดีเนาะเพิ่นก็มีการแคปชั่นใส่ว่าท่วมก็ให้ท่วมแต่เฮือนเนาะก็ถือส้มเซยล่ะทางด้านทางหลวงพระบางเนาะมีการรับมือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับแขวงต่างๆเนาะเพราะว่าจะเฮ็ดให้การสูญเสียลดลงเนาะเพราะเฮามีการรับมือเนาะนี่แหละความสำคัญของการกะเกียม
การหักมือต่างๆเนาะสมัยก่อนนั้น 2-3 มือที่ผ่านมากับเศร้าซะเหลือเกินเนาะแอดเห็นอยู่ที่ขวางโรงน้ำท่าเนาะเป็นน้ำท่วมเนาะเห็นจนนอนบ่หลับเลยล่ะเด็กน้อยนอนอยู่ในเฮือนเนาะน้ำท่วมมอฮ้อนสั้นสองเนาะถือว่าเป็นภาพที่หดหูเนาะเพราะว่านั่นก็เป็นเหตุน้ำขึ้นยางไวๆนะจากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นยากิเนาะเข้ามาเวียดนามและก็เข้ามาภาคเหนือของสปป.ลาวเฮาในครั้งนั้นเฮ็ดให้น้ำท่วมไวดีเนาะก่อนหน้านั้นเพิ่งการแจ้งเตือนกันแล้วแต่ว่าน้ำมันมาไวนะการยกย้ายยังก็บ่ทันเผื่อเนาะเฮ็ดให้ท่วมหลายซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีการหลายๆภาคส่วนไปช่วยกันแล้วอยู่ที่ขวางหลวงน้ำท่าน่ะส่วนว่าขวางหลวงพ่อบางก็เริ่มประสบภัยเนาะแต่ว่าคนมีการกักเก็บที่ดีเนาะหลวงพ่อบางเถื่อสมเสยหมู่บ้านก็มีข่าวกันนานาสานะนะว่ามีการยกย้ายออกจากเขตครอบเสียงกันแล้วนะเราจะเบิ่งข้อนี้เนาะก็ถือว่ายังบ่ขึ้นหลายเนาะเทียบใจวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาน่ะเบิ่งระดับน้ํามันเมื่อนั้นเฮามาจะอยู่เส้นนั้นเนาะเดี๋ยวเฮาย่างลงไปเบิ่งเดี๋ยวมื้อนี้เฮามาติดตามก็มันจะขึ้นอีกบ่นะว่าก่อนหน้านี้เท่านี้มันแห้งหมดแล้วเนาะมันกลับมาขึ้นรอบ2แต่ว่ามื้อ29สิงหาเฮามามันจะขึ้นรอบพี่นะอันนี้จะเป็นหญ้านี่ตายมันน้ํามันขึ้นมาฮอดพี่เลยมื้อนั้นคือว่าขึ้นหลายที่สุดในรอบหลายปีของแม่น้ําคลองเนาะมื้อนี้ก็เริ่มยิงมาถ้าเบิ่งมื้อนี้เพิ่นจะมีการแทรกออกมาทางการมื้อใดถ้าเบิ่งติดตามในเพจของกรมอุตุเนาะเพิ่นมีการรายงานตลอดเพิ่นก็มีการแจ้งเตือนมาหลายๆฉบับเนาะน้ำรวมมือวานใส่เนาะจะมีอยู่ประมาณ10กว่าฉบับกันน่ะแจ้งเตือนจากขวางต่างๆนะสาวนครหลวงจันทน์เฮาก็ไปเวียกปกติเนาะก็ถือว่าเบิ่งระดับน้ำของมื้อนี้ล่ะกันยังบ่ขึ้นหลายถ้าเทียบใส่29สิงหาคมที่ผ่านมาน่ะมื้อนั้นจะเป็นสถิติที่ว่าขึ้นหลายที่สุดเนาะเมื่อนั้นยังเหลืออยู่6ขั้นเนาะแอดชื่อได้เนาะ1 2 3 4 5 6 7มื้อนี้มันยังอยู่7ขั้นเนาะทํามาวัดกันตอนนี้เนาะเมื่อนั้นเบิ่งเต้นตอนนั้นเนาะเมื่อนั้นจะท่วมฮอดเขาเอิ้นว่าอีหยังเนาะบ่อนปามล้มเนาะมันตามลมหั่นสีเหลืองๆหั่นมันจะท่วมหั่นนั่นน่ะประมาณขึ้นไปอีก1เมตรเนาะมื้อนั้นมันกายขีดเตือนภัยกันนะมื้อนั้นเนาะยับเขาขีดอันตรายเนาะบ่ให้หลงกันนะมันมีขีดเตือนภัยและก็ขีดอันตรายหน่อยขีดเตือนภัยจะอยู่ที่ 11.20 นะเสริมหน่อยคิดอันตรายมันจะอยู่ที่ 12.20 ประมาณนั้นเนาะให้จื้อสักสั้นไปเฉพาะนครหลวงเฮาเนาะอยู่เขตท่าประจันน้ำคลองเนาะส่วนเขตอื่นมันเพิ่นบัดแทกแตกต่างกันไปเนาะเบิ่งได้อยู่ที่กรมอุตุเนาะเพิ่นมีการบัดแทกรับน้ำสู่กับแคมฟังอีหยังต่างๆจะแตกต่างกันไปอันนี้ก็เห็นเพิ่นมาเก็บเตือนเนาะอยู่แคมป์ของเพิ่นจะปะจังซี่ได้บ่เนาะสวนสนุกของเด็กน้อยผู้ใหญ่มาได้
วนมาแจ้งการต่างๆนะสามารถไปเบิ่งได้อยู่ที่เพจของข่าวเศรษฐกิจการค้านะแล้วก็ไปเบิ่งเพจทางการเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นมีการรายงานกันอย่างบ่งไวทันการครับล่ะเนาะไปเบิ่งนํากันได้นะส่วนล่าสุดเนาะเพิ่นมีการแจ้งการออกมาเนาะในมื้อวานนี้เนาะก็คือเตือนภัยระดับน้ําของน้ําซั่นแล้วก็น้ําเงียบเด้มื้อวานนี้เนาะเบิ่งตามแจ้งการเนาะเอาขึ้นอยู่ในเพจข่าวของเฮาเนาะก็จะมีอยู่ที่นครหลวงของเฮาแล้วก็แขวงบริคําไซเนาะที่ว่าจะต้องเฝ้าระวังต่อไปเนาะเนื่องจากว่าฝนตกแฮงก็คือน้ําซั่นน้ําเงียบเนาะเพิ่นก็มีการขึ้นยังไว้ว่าเนาะเพิ่นมีการบัดแทกในวันที่11กันยา2024ที่ผ่านมาในเวลา 7:00 น.เนาะบ่ฮู้มื้อนี้12กันยาจะขึ้นน้อยหลายซําใดเดี๋ยวเพิ่นจะมีการรายงานให้ตื่มเนาะอาจจะมีการรายงานทุกข่าวได้ล่ะให้เบิ่งในทางเพจข่าวเศรษฐกิจการค้าที่ว่ากําลังไลฟ์สดกันอยู่นี้เนาะสําหรับมื้อวานเพิ่นก็แทกได้ระดับน้ําซั่นอยู่ที่เพิ่มขึ้นเนาะ 1.6 เมตรเพิ่มขึ้นจากตัวเก่าส่วนน้ําเงียบก็เพิ่มขึ้น 1.46 เมตรนะตัวนี้แม่นระดับเพิ่มขึ้นเนาะก็ถือว่าถ้าติดตามเบิ่งนํากันเฝ้าระวังนํากันแล้วเพิ่นก็มีการแจ้งเตือนอีกเนาะในมื้อวานนี้เฉพาะแขวงบริคําไซน่ะก็จะมีแม่น้ําคองน้ําซั่นน้ําเงียบน้ํากระดิ่งนะเป็นเขตที่ว่าต้องเลยเฝ้าระวังมีสติเฝ้าระวังต่อสภาพอากาศฝนตกหนักดินเจือนน้ำท่วมสุอื่นๆเนาะก็คือเขาเจ้าก็ยังบ่เก็บเถื่อนะจะมีตู้ลำโพงหลักๆก็จะเป็นบริเวณนี้จะเป็นเขตฟาร์มไซนะส่วนมาลงไปลุมกันยังสภาพเก่าเดี๋ยวเฮาถ้าเบิ่งว่ามื้อใดเนาะมันมีการแจ้งเตือนแล้วก็คาดว่ามันจะขึ้นหลายกว่านี้เฮาจะมีการติดตามมาเบิ่งให้ตื่มเนาะสิงซ่าสวรรค์เนาะตัวนี้เฮาคุ้นๆกันอยู่เนาะเฮามาหลายเทื่อเนาะสุดแล้วเฮามามันเกือบจุบอลหลังคาเนาะวันที่29สิงหาคม2024ส่วนว่าทางตั้งขวางเนี่ยก็อยู่ที่หลวงลำธารก็ยังน้ำก็ยังบ่ลงหลายเทื่อเนาะก็ถือว่าเมื่อวานนี้ก็ตอน4โมงเพิ่นมีการรายงานให้ตื่มว่าน้ำยังบ่ทันลงหลายปานใดก็ลงอยู่เนาะแต่ว่ายังต้องใช้เวลาเนาะในการผักพืชนี่อย่างต่างๆส่วนว่าผู้คนเพิ่นก็เริ่มอพยพไปเกือบหมดกันแล้วนะน่าจะหมดกันแล้วเมื่อวานนี้ก็มีทางหลายภาคส่วนก็จะเป็นเจ้าหน้าที่องค์ปกครองทางแขวงแล้วก็มีกองพันใหญ่เนาะ703เพิ่นก็ไปช่วยเมื่อวานนี้ได้ไปพักผ้าอยู่ที่เดินบานเตะแน่วัดบาห้ามแน่เพิ่นก็มีการรายงานกันมาเมื่อวานนี้เนาะไปพักอยู่ที่บ่อนใดเขาเจ้าจัดสรรให้เนาะแล้วขอจะช่วยเนาะให้พี่น้องชาวแขวงโรงน้ำท่าฝังลงขบางเลขาอื่นก็เลยล่ะทางลาวทางไทยพี่น้องต่างๆสู้ๆไปด้วยกันเนาะเราจะผ่านบิกินี่ไปให้ได้เนาะวันนี้จะมีคนนอนเนี่ยนะให้เฝ้าระวังกันในมื้อนี้12กันยาจนถึงมื้ออื่นเนาะ13กันยาทางกรมอุตุเพิ่นมีการรายงานมาเนาะว่าน้ําจะขึ้นใน 2-3 มื้อนี้เนาะแต่ก็ถ้าเบิ่งมื้ออื่นเนาะเพิ่นจะมีการคาดคะเนกันตื้มเนาะบ่จะเป็นเท่าใด
อันนี้จะเป็นบริเวณพามไซนะเป็นจุดใจกลางของเขตท่าพระจันทร์ก็ได้นะเนาะเพิ่นจะมีการส่งเรือเนาะปีนี้ถ้าเบิ่งว่าเพิ่นจะจัดอยู่เขตนี้ได้บ่ถ้าเพิ่นระดับน้ำก็ตื่มเนาะออกพรรษาเนาะรถนี่เขาก็เริ่มทยอยขนไปแล้วเนาะเมื่อวานเห็นเขาเจ้าขนไปละขนไปจะเป็นสวนสนุกอย่างต่างๆเนาะเห็นเขาเจ้าเริ่มขนไปเมื่อวานนี่เนาะเห็นขี่สวนกันอยู่เนาะวิวตอนเช้าเนาะเวลา8โมงตอนนี้เนาะ8โมงยังตอนแอดมาเริ่มกันเนาะ7โมงครึ่งเนาะก็ถือว่าวิวงามไม่ดีเนาะดูที่เขตท่าวัดจันทร์ส่วนเมื่อแรกนี่น่าจะมีคนมาเต้นอยู่แถวนี้เนาะมันจะมีอย่างเลาะอย่างต่างๆเมื่อวานในแอดวาซิมาล่ะแต่ว่าติดภารกิจเนาะวันนี้ก็ได้ตอกอะไรมากให้ได้เนาะเพื่อเอามาติดตามสภาพน้ำของน้ำกัดนะด้านนั้นเขาเจ้าจะมีการตึกกระดุ้งเนาะวันนี้เขามาเศร้าเกินก็ได้ก็ได้ถามเขาเจ้าเดี๋ยวยางขึ้นไปเบิ้งเทิงในนึงเนาะเบิ้งบอลเขาเจ้าไปเบิ้งบรรยากาศเขาเจ้าหาปูหาปลาเติมเนาะน่าจะเป็นเจ้าเก่านะคนก็เลยมาประจำที่นะเดี๋ยวเบิ่งวิธีในการรุ่นเบิ่งเขาจะเอาป่าได้ได้บ่อยในนึงว่ะไอ้มาตาเศร้าอ่ะมือวานในมาบ่มือวานดิมาอยู่เนาะเบิ่งเบิ่งเราหึดโอ้ได้อยู่เนาะมือวานน้ำขึ้นหลายว่ะเริ่มขึ้นเนาะโอ้แสดงมันขึ้นมาตั้งแต่สองสามมือที่ผ่านมาแม่เนาะเขตเก่ามันอยู่ขั้นนี้ฮอตไว้นี่แหละเขตเก่ามันโอ้แม่นั่นเนาะมันเริ่มไหลมาเนาะนี่บอกเนาะฮอตกว่าฮอตดีบ่เออพล่ะเล่นฝึกคนนี้แม่นชื่อได้อยู่มาเทื่อแล้วมัน29สิงหาเนาะมันจะฮอตอยู่ขั้นตัวนี้ขั้นนี้เนาะตอนนี้มี7ขั้นน่ะ1 2 3 4 5 6 7เหลือ5เนาะเหลือ6ตัวนี้เนาะโดยโอ้อีกคันหนึ่งกระเทือมันขึ้นหลายนี่อ่ะแมนตอนเช้าเนาะคาดว่าสวยๆหนึ่งเนาะน้ำจะขึ้นตามพระเท่าเพื่อนว่าเนาะรอบางน้ำมีขึ้นเขาโน่นบัดบัดพอน้ำก็เริ่มไหลลงมาเรื่อยๆเนาะมันจะเริ่มขึ้นเนาะเมื่อนั้นที่มาทำมาวันที่28นะมาตอนแรงมันก็ขึ้นอยู่เด้มาวันที่29ตอนเช้าเนาะมันก็เพิ่มขึ้นมือ29น่าจะเป็นมือที่ท่วมหลายที่สุดเนาะเมื่อนั้นที่มาทำมาวันที่28นะมันจะเห็นเต้นตัวนึงเนาะมันจะได้อยู่เครื่องเสา3มื้อนี่แหละเนาะแต่ฮอดตอนเช้ามามันจะท่วมฮอดหลังคาเลยนะก็มีแต่
เฝ้าระวังน้ำกันเนาะเพราะว่าเฮาเห็นแบบอย่างหลายๆบอลมาแล้วเนาะก็คือปีหลายปีที่ผ่านมาเนาะได้ก็มีอยู่ที่หลวงลำธารน่ะก็ได้ประสบนักอีดีเนาะหัวนักในทางธมิตรในประวัติศาสตร์น่ะที่ว่านักที่สุดอยู่ที่วังลำธารน้ําท่วมเนาะโอ้เห็นเขาเจ้าดอกจนน้องบ่รับเนาะมื้อนั้นน้ําท่วมโอ้นักหนาสาหัสเนาะผมมีพยายามให้มันเกิดแต่ว่าเกิดแล้วเขาต้องได้เป็นบทเยี่ยมเกี่ยมหับมือเนาะก็คือหลวงพ่อบางเนาะผมมีการหับมือที่ดีเนาะเพิ่นว่าท่วมก็ให้ท่วมแต่เฮือนเนาะบริวารเพิ่นมีการยกย้ายผมแม่ประชาชนที่ว่าอยู่ในเขตเสี่ยงภัยออกไปอยู่ในเขตปลอดภัยกันแล้วเนาะจะท่วมก็ให้ท่วมแต่เฮือนเนาะเดี๋ยวเฮาคอยกลับมาบูรณะรักษาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆครั้งเนาะก็คือเพิ่นแจ้งเตือนมาเมื่อวานนี้ก็จะมีอยู่แขวงบริคำไส้เนาะจะมีน้ำเงียบเนาะน้ำกระดิ่งน้ำสันเนาะที่ว่าจะต้องเลยเฝ้าระวังน้ำการตื่มเนาะก็ถือว่าครบ30นาทีในอันแม่ไล่สดให้เบิ่งเนาะมื้อนี้จะเอาสั้นๆก่อนเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าเฮาคอยมาติดตามนำกันเนาะว่าสภาพแต่ละเขตจะเป็นเท่าไหร่เนาะผู้ใดที่ว่าอยู่เขตใกล้น้ำก็อย่าลืมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่งให้ทีมงานพวกเฮากันแน่เนาะพอบ่แม่นหยังเนาะอยากให้ทุกคนได้รับรู้เนาะคือว่าเกียมรับมือเนาะการรายงานข่าวนี่สำคัญอีดีเนาะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็มีหลายเหตุการณ์เนาะแต่ว่าการรายงานข่าวก็สามารถช่วยได้หลายเนาะคือแขวงขวางนั่นมันมีการถ้าเกมหับมือที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีเนาะก็ย้อนมาการรายงานข่าวย้อนมากรมอุตุเนาะมันมีการออกแจ้งการหลายๆคนหับหู้ก็พร้อมปฏิบัติไปทำการขนาดเนาะ